ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube ทุกท่านนะครับโจกชัยไทยแลนด์ครับมื้อนี้พากันเลิกงานเร็วครับหมู่ก็เลิกงานแล้วครับก็เดี๋ยว15โควิดนะครับนี่ครับหมู่ครับก็โควิดชาแนลครับคือว่าเพิ่นใจสิได้กลับบ้านแล้วครับสิได้พาเพิ่นไปเบิ่งโรงงานอินทผลัมครับที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอินทผลัมครับพูดล่ะครับอยู่ทางพูดล่ะครับเดี๋ยวชี้ให้พี่น้องเขาเบิ่งนะทางใดลงข้างล่างครับพูดละ2-3กิโลเมตรลงข้างล่างครับผมอุ้ยบ่สองเด้อประมาณเฮาว่า4โล5โลพุ่นนี่ไกลอยู่พูดล่ะครับไอ้ตีนเขาพุ่นล่ะครับที่เลี้ยวเห็นอยู่พุ่นล่ะครับไอ้ทางประเทศจอร์แดนมาถึงทางลาดยางแล้วครับกะขี่ไงจักหน่อยนะครับทิวทัศน์บรรยากาศด้านข้างนี่ครับกะกำลังสิปลูกพืชไร่นะครับกะมีข้าวโพดข้าวโพดก็เริ่มปลูกแล้วด้านนี้กะเป็นอินทผลัมครับอินทผลัมหลายเริ่มปลูกก็มีมื้อนี้ก็สิพาพี่พาน้องไปใกล้ประเทศจอร์แดนที่สุดล่ะครับถือว่าใกล้ที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามองจากไอ้โรงงานนี่ก็ว่าอยู่ไกลแล้วนะครับนี่ก็คือว่าขี่มาไกลกว่านั้นอีกครับคือว่าติดชายแดนเลยครับเดี๋ยวจังน้อยกับสิผ่านโรงงานไกลครับทางพุ่นกับโรงเลื่อนยังบุพุ่นอ่ะพอได้มาโดนแล้วครับพี่น้องทางพุ่นกับมีโรงเลื่อนเพิ่มจะกี่บ่มีครับแล้วก็ใกล้ๆกับสิมีสวนองุ่นนะครับไร่องุ่นต้นไม้ยืนต้นเพิ่นสิเอิ้นสวนเนาะครับแต่ว่าไร่ไอ้ถ้าเป็นแบบลักษณะองุ่นเพิ่นก็เอิ้นไร่องุ่นนี่ครับไร่องุ่นเพิ่นก็เบิ่งแล้วก็เก็บไปแล้วล่ะครับบ่ได้มาถ่ายครับบ่ได้มาโดนแล้วทั้งพี่เบิ่งแล้วก็บ่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยหรอกครับตามไร่ตามสวนของประเทศอิสราเอลเพิ่นปีนี้ราคาบ่ค่อยดีครับเบิ่งสวนนี่ปกติเพิ่นนี่ครับสวนนี่ปกติเพิ่นสิดูแลดีเด้ครับปีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วครับราคาอินทผลัมอยู่อิสราเอลบ่ค่อยดีครับเบิ่งลักษณะของการเฮ็ดงานอยู่นี่ผมว่าตอนนี้นะต้องห่อแล้วครับต้องเอาตะข่ายมาใส่แล้วคือฟังผลครับนี่ครับอินทผลัมครับอินทผลัมสวนนี้เพิ่นเบิ่งลักษณะเพิ่นคือบ่มาห่อนะครับผมก็ยังแปลกใจอยู่ครับนี่ครับบ่มาห่อเลยนี่ครับแห้งแล้วได้เลยครับแห้งคือว่าผมมาปล่อยถิ่มแท้แล้วครับแล้วก็บ่มีการแต่งผมครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยน่าเสียดายครับเบื้องแล้วอินทผลัมนี่ครับที่ขี่ผ่านมานี่บ่เอาเลยครับเนี่ยคือว่าปล่อยถิ่มเลยครับโอ้เสียดายครับเสียดายแท้ครับนี่ครับข้างหน้านี่ก็สิฮอดโรงงานเพิ่นแล้วครับสิเจอคนไทยบ่เนาะถ้าเจอคนไทยนี่ก็ดีไปครับ
ราะว่าผมมาประเทศอิสราเอลครั้งแรกเชื่อป่ะครับพี่น้องผมมากับคนที่เพิ่นมาหับสิกลับบ้านแล้วก็เพิ่นก็ขี่รถมาทางนี้แหละครับเขามาในโรงงานเขามาเราก็มาเอาของฝากมาเอาของฝากอยู่โรงงานนี่แหละครับเพิ่นก็มาเอาของฝากอยู่นี่แหละเป็นอินทผลัมครับผมก็เลยจำได้ฝากก็อยู่ข้างล่างด้วยคือว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปครับพี่น้องหาปีแล้วผมมาที่แรกการโรงงานอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นรู้สึกว่าสิเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปหาคนไทยก่อนครับไปหาหมู่คนไทยอยู่ไอ้บ่อบ่อป่าครับนี่ครับมาหอดมองขี้บุตรเพิ่นแล้วครับมองบ่อป่าครับหมู่เหลืองานไปน้อบาดนี้ครับบ่อป่าเพิ่นนกก็หลายครับปลาอยู่นี่เพิ่นสิเลี้ยงเป็นปลาในครับส่วนมากสิเลี้ยงปลาในกะประตูเปิดอยู่ครับเดี๋ยวล่องเขาไปหาหมู่อยู่ห้องพักเพิ่นครับจะเป็นห้องพักนะครับเป็นขี้มูดครับมองเนี่ยแต่น้องมูโอ้เปลี่ยนไปหลายอยู่ครับมองยุบมองเศร้าเพื่อนก็ได้ครับเพื่อนก็เลือกงานหรอครับสลอมแวร์ยูคัมฟรอมมาลาวีโอเคครับนะครับมูเฟนนี่ครับทักยูครับโอเคเลยครับตบ YouTube okay. YouTube in Baya นะครับ I'm Nepal ฮะ Baya โล Baya No problem YouTube Ken Ken See YouTube Okay โอเค I'm from Nepal see Nepal Nepal you from Nepal Yeah โอเค my friend โอเค Nice to meet you from Rwanda โอเคอยู่ฟอร์มมาลาวีมาลาวีโอเค Nice to meet you ครับนี่ครับก็มีหลายเชื้อชาติครับเอาหัวหน้าโอ้ยสวัสดีครับเอ้ยใส่พ่อใหญ่มุ่นเลือกไปนี่ยังดีว่าอินทผลัมมีบ่ครับเนี่ยสิมาซื้ออินทผลัมนี่นี่ฮะแม่นบ่เตี้ยกำลังเข้ามาบ่ครับตอนนี้ก็มันระบายเพิ่นก็โทรหากันครับโทรหากันว่าสิได้บ่อินทผลัมนะครับเดี๋ยวก็ถามเบิ่งครับสิมีบ่ปีนี้แต่ว่าอินทผลัมครับอินทผลัมอยู่หันบ่เอามันบ่ฮู้น่ะเห็นที่ว่าเพิ่นบ่ฮอดใส่ตะไคร้เนาะบ่เอาบ่เอาน่ะจะไปเอาไปแก่ตองเขาบ่ได้คือเขาเด้แม่นบ่บ่เอาแต่ว่าก็เอาบ่ได้เอาแต่ทองเขาบ่ได้ให้เขาก็แม่นอยู่ครับก็เป็นบางนายจ้างเนาะบ่คือไอ้อยู่แม่นอยู่บ่คืออยู่ในสวนเฮาเนาะเหลือนี่เอาได้อยู่น้ำให้ซุ่มแต่งซุ่มหยังนี่ง่ายครับเพราะว่าเป็นของโมชาบรู้จักกันแต่ถ้าเป็นของขี้บุตรนี่เข้ามานี่ต้องขออนุญาตพร้อมได้น่ะเมื่อกี้ก็ขอทั้งหัวหน้าเห็นมีรถเข้ามาผมก็ถามว่าเข้ามาได้บ่เพิ่นว่าเข้ามาได้หม่องนี้เฉพาะหม่องนี้ได้อยู่มหาหมู่ก็เดี๋ยวรอจะเข้าครับจะได้คำตอบว่ามีบ่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงกูรอแป๊บนึงครับมื้อนี้ก็หลังจากที่มาไปสอบถามเมืองครับก็บ่ทันได้มีครับไอ้อินทผลัมมื้อนี้ครับก็ว่าสิเอาไปยัก10โลถึง15โล3กล่องนะครับแต่ว่าก็บ่มีครับก็เพิ่นนัดเป็นวันอาทิตย์ครับนัดวันอาทิตย์ก็สิได้มาเอามาเบิ่งใหม่ครับวันอาทิตย์ก็มื้อนี้ก็พาพี่พาน้องเที่ยวนะครับครับนี่ครับก็บ่อป่านะครับบ่อป่าอยู่ที่รัฐสวิกนะครับเป็นชื่อขี้บุตรเพิ่นนะครับก็ถ้ามีโอกาสสิได้มา
ถ่ายใกล้ๆให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับอันนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศนะครับเพราะว่าวันนี้มาเอามาเบิ่งอินทผลัมนะครับว่ามีหรือบ่มีนะครับครับวันนี้ก็นี่ครับประเทศจอร์แดนพายุนี่สิเลี้ยงก็มีป่านิ่นไปป่าในครับแล้วก็คล้องตรงกลางนี่ก็สามารถตกปลาได้ครับก็มีมาตกตั้งแต่3ปีที่แล้วครับหลังจากนั้นก็บ่ได้มาอีกจักเทื่อครับนี่ก็คือว่าชายแดนของประเทศจอร์แดนแล้วครับชายแดนของประเทศจอร์แดนแล้วครับคลิปนี้ก็พาพี่พน้องมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวเล่นหาหมูนะครับมาซื้ออินทผลัมแล้วก็มาเบิ่งหลังจากที่บ่ได้มาโดนแล้วนะครับก็บ่มีหยังหลายครับก็คือเก่าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โชคชัยไทยแลนด์แล้วก็นี่ครับโควิดชาแนลน้องเบิร์ดนะครับครับผมก็ครับติดตามให้กำลังใจกันได้ครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ